กำเนิดอีกตำราทำลูกตะลึงเป่ามหาระงับขอบมอเปิดตาที่3อ้างสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรคคนไข้มาหาขอบหมอแล้วร้องโอ้พ่อเปิดตาทิพย์ตาที่สามโอ้โหโอ้ยันเต็มหัวเลยยันเต็มหัวเหมือนกับเมืองมองเห็นพระศิวะน่ะเป็นแสงพระอาทิตย์พุ่งจ้าเลยอ่ะครอบหัวผมหมดเลยอาจารย์สับตรงนี้พี่แสงนี่พุ่งจ้าตับเลยอ่ะเหมือนกับครอบหัวเราเลยโอ้สุดยอดเลยสาธุสาธุเกิดคำถามทันทีรักษาได้จริงหรืออุปทานหมู่เมื่อมีคลิปไวรัลในโลกโซเชียลของอาจารย์ปู่ไตเจ้าของวิชาเป่ามหาระงับครอบหม้อเปิดตาทิพย์โดยใช้หม้ออลูมิเนียมเหมือนที่อยู่ในครัวบ้านเรามาครอบหัวให้ลูกศิษย์แล้วท่องคาถาเป่าระวังโล่งระวังโล่งตาแจ้งเลยอ่ะโอ้ในความคิดความในตัวหรืออะไรเหมือนกับโล่งอย่างนั้นโล่งไปหมดทำไมต้องหม้อครับถ้าเอากระทะครอบมันจะบานๆไม่บังตาถูกต้องต้องให้บังตาผู้ป่วยถ้าเป็นครกล่ะครับก็จะเป็นหัวครกหัวครกหัวครกแต่เมื่อนักข่าวเข้าไปขอสัมภาษณ์อาจารย์ปู่ไตถึงที่มาวิชาครอบหม้ออาจารย์กลับเลี่ยงไม่ให้สัมภาษณ์อ้างว่ากำลังตั้งจิตอธิษฐานท่องวิชาเพื่อรักษาลูกศิษย์ที่กำลังจะเดินทางมาแต่แม่ของอาจารย์ปู่ไตรพร้อมคุยบอกลูกชายเคยบวชเรียนพระธรรมมานานมีวิชาหลายด้านรักษาคนหายมาแล้วเยอะแยะจนอาสมเก่าไม่พอรองรับคนไข้ต้องเปิดสาขา2ขยายพื้นที่ส่วนคนในพื้นที่บอกนักข่าวว่าเห็นเปิดอาสมมานานแล้วแต่ก็เพิ่งมีคนคึกครื้นช่วงปีที่ผ่านมามีทั้งคนต่างถิ่นคนต่างประเทศก็มารักษาแต่ไม่รู้ว่ารักษาได้จริงตามที่เขาพูดกันหรือเปล่าเพราะคนแถวนี้ไม่เคยเข้าไปรักษากันเลยล่าสุดเรื่องถึงสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วค่ะจากการตรวจสอบแน่นอนอาจารย์ปู่ไตรไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านและเข้าข่ายมีความผิดหลายข้อซึ่งจะมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดต่อไปแต่ที่สำคัญเลยสาธารณสุขแจ้งเตือนว่าวิธีรักษาด้วยหม้อแบบนี้มีความเสี่ยงเพราะใช้หม้อใบเดียวกันกับคนเป็นร้อยเป็นพันอาจจะติดเชื้อทางผิวหนังหรือติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีได้เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนนะคะข้าเป็นคนป่าคนดอยไม่ใยดีต่อลาภยศสรรเสริญขอเตรียอยู่แถวนี้ดื่มน้ำชาดีกว่าโลกนี้ไม่มีเทวดาแต่เราได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนสวรรค์ไม่ยิ่งดีหรอกเหรอเดี่ยวฆ่าหันศพ